การนำเสนอผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของนายสมพงษ์จอมหงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกโรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งหมด114คนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด16คนสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาดังนี้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2567ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมโครงการเพาะเห็ดหนังฟ้าเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขร่วมกิจกรรมทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยโดยโรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกได้รางวัลรองชนะเลิศการประกวดการดำเนินงานโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากกองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีจากการขับเคลื่อนโครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมทำให้โรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆดังนี้เป็น1ใน5โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทสยามคูโบต้าลิสซิ่งในการให้การสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืนได้งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยในการจดโดเมนเว็บไซต์โรงเรียนและบริการเว็บไซต์สำเร็จรูปเป็นระยะเวลา2ปีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการร้อยฝันฟันสวยด้วยดร.เจโดยได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและสื่อการสอนจำนวน100ชุดและเป็น1ใน99โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับลูกฟุตบอลจำนวน5ลูกจากบริษัทย่าเทียมกรีนนี่กราบการดำเนินงานต่างๆตามประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประเด็นที่1การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพได้มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินการอ่านและเขียนของผู้เรียนการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามการประเมินระดับชาติเช่นพิซซ่า RT NT และ ONET ประเด็นที่2การขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยให้แก่ครูและนักเรียนโดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโรงเรียนและร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญจัดขึ้นดำเนินการพัฒนาบริบทของโรงเรียนในด้านต่างๆเช่นระบบประปาไฟฟ้าเครื่องกรองน้ำให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียนและดำเนินกิจกรรมตามโครงการสุขาดีมีความสุขเพื่อพัฒนาห้องน้ำครูและนักเรียนให้มีความสะอาดสวยงามปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานขอบคุณครับ